ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นแรกของช่วงบ่ายวันนี้ครับกับประจำวันที่26เดือน7ครับเรามากันทางฝั่งของทางด้านแข่งทีมแบงคอกยูไนเต็ดกันหน่อยครับล่าสุดได้ทำการเปิดตัวทางด้านวินเลนโมตาครับวอชชาบราซิลจากทัพของทางด้านต่อปิคาร์ดเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเลยครับโดยสำหรับทางด้านทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับสโมสรชื่อดังในศึกลัวทดิกฤดูกาล2022ครับจัดการเปิดตัวทางด้านวินเลนโมตากองหน้าตัวเก่งจากพีทีประจวบ FC เข้าร่วมทีมเป็นเชียร์ไปเลยครับและนับเป็นการเสริมทัพรายที่7ของทัพเคียงเทพในฤดูกาลนี้และเป็นแข้งชาวต่างชาติคนที่4ของทีมต่อจากทางด้านเอเวอร์ตันคอนคาเวสเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสและทางด้านวันเดอร์ลุยเลยครับโดยในขณะเดียวกันครับได้ยิงวัย30ปีครับเริ่มต้นอาชีพฟุตบอลกับสโมสรในบ้านเกิดอย่างทางด้านสโมสรวาโก้ดากาม่าครับและย้ายมาค้าแข้งในเมืองไทยครั้งแรกกับสงขลายูไนเต็ดต่อด้วยพีทีประจวบ FC ก่อนที่ย้ายมาค้าแข้งกับทีมในประเทศซาอุอาระเบียกับสโมสรอย่างทางด้านอัสบาเทนซึ่งอยู่ในลีกสูงสุดต่อด้วยทางด้านอัสอาซาครับสโมสรแนวหน้าของดิวิชั่น1อีกด้วยแหละครับและหลังจากนั้นครับก็ได้ย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยกับทีมศรีสะเกษ FC และล่าสุดกับ PT ประจวบ FC ครั้งดูเตเตชาวบราซิลก็สามารถคว้าตำแหน่งดาวสันโวของสโมสรให้กับทุกทีมที่ลงเล่นในเมืองไทยและฤดูกาลที่ผ่านมาครับลงสนามให้กับต่อพิฆาตไปทั้งสิ้น38นัดยิงไปถึง14ประตูกับอีก2แอสซิสต์และนอกจากนี้ครับทางด้านวินเลนโมตาครับยังเคยติดทีมชาติบราซิลรุ่นอายุไม่เกิน15ปีรวมถึงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรุ่นเดียวกับทางด้านเนลมาและทางด้านฟริเป้คูตินโญอีกด้วยแหละครับและโดยทั้งนี้ครับสำหรับทางด้านวินเลนโมตาครับก็จะเข้ามาสวมเสื้อหมายเลข29ลงราตาขายกับสโมสรปรุยศึกไทยลีกในฤดูกาล2022ครับซึ่งจะเริ่มขึ้นการแข่งขันนัดแรกในวันศุกร์ที่12สิงหาคมโดยทางด้านแบงคอกยูไนเต็ดครับก็จะประเดิมสนามด้วยการเปิดรังทูสเตเดียมครับพบกับทางด้านจงอังพยองขอนแก่นยูไนเต็ดแหละครับในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเรามาต่อกันที่ทางฝั่งของทางด้านการท่าเรือ FC กันหน่อยครับล่าสุดทางด้านมาดามแป้งครับนายหญิงใหญ่ของทางด้านสิทธิ์ยทาได้ออกมาประกาศแต่งตั้งทางด้านเจ้าตั้มธนบุญเกษารัตน์เป็นกัปตันทีมครับเพื่อเตรียมสู้ศึกในฤดูกาล2022นี้แหละครับโดยสำหรับทางด้านมาดามแป้งนวลพรหมล่ำซำครับประธานสโมสรการท่าเรือ FC ได้ทำการหารือกับทางด้านสกอตต์คูเปอร์หัวหน้าผู้สอนของทีมก่อนที่จะประกาศแต่งตั้งธนบุญเกษารัตน์กองกลางของทีมชาติไทยรับหน้าที่เป็นกัปตันทีมการท่าเรือ FC อย่างเป็นทางการเลยครับโดยสำหรับทางด้านเจ้าตั้มธนบุญเกษารัตน์ครับดาวเตะทีมชาติไทยวัย28ปีย้ายมาร่วมทีมในฤดูกาล2018ช่วงเล็กที่2โดยมีสติลงสนามช่วยทีมไป52นัดรวมทุกรายการนอกจากนี้ครับยังมีส่วนสำคัญพาทีมคว้าแชมป์ช้างเอฟเอคัพ2019มาครองเป็นครั้งแรกได้สำเร็จในรอบ10ปีส่วนรองกัปตันทีมเขาก็จะเป็นทางด้านปากรเปรมพรรคและทางด้านบรวุฒิศรีสุภาแหละครับอย่างไรก็ตามครับล่าสุดกัปตันบรรดาแป้งนวลพรหมล้ำซ้ำครับก็ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับว่าผู้เล่นของเราหลายคนนั้นมีความเป็นผู้นำในตัวอยู่แล้วครับแต่หลังจากที่ปรึกษาหารือกับทางด้านโค้ชสกอตต์คูเปอร์เราเห็นตรงกันครับว่าทางด้านตั้มธนบุญเกษารัตน์เป็นคนที่เหมาะสมที่สุดเพราะมีประสบการณ์ในระดับทีมชาติและสโมสรนอกจากนี้ครับยังมีบุคลิกรวมไปถึงคาแรคเตอร์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับจากทุกคนในทีมอีกด้วยส่วนทางด้านเจ้าบ้านและเจ้าปอนครับแป้งมอบมาให้ทำหน้าที่เป็นรองกัปตันทีมเพราะสองคนนี้ครับอยู่กับแป้งมานานคอยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับทีมมาตลอดเชื่อว่าทั้ง3คนครับก็จะทำหน้าที่ที่ดีที่สุดและจะพาทีมไปถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้ในฤดูกาลนี้จนได้เลยครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของการท่าเรือ FC ครับในศึกลัวทดิตฤดูกาล2022ครับก็จะประเดิมสนามนัดแรกพบกับน้องใหม่อย่างทางด้านลำพูนบรีเออร์ในวันที่14สิงหาคมครับณสนามของทางด้านแพสสเตเดียมเวลา19นาฬิกาตรงเลยครับโดยที่หน้าช่องการถ่ายทอดสดจะต้องแจ้งในภายหลังทางบริษัททลิกอีกครั้งเลยครับในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเรายังอยู่ที่ทางฝั่งของทางด้านการท่าเรือ FC ครับเมื่อล่าสุดทางด้านเพจสโมสรหลักของการท่าเรือ FC ครับได้ออกมาโพสต์ขอบคุณทางด้านศิวกรจากครูประสาทหลังจากที่นักเตะครับได้อำลาทีมหลังจากที่เป็นกำลังหลักของสโมสรมาอย่างยาวนานนะครับ
โดยสำหรับทางด้านการเทเลซีครับก็ได้ออกมาโพสต์ขอบคุณทางด้านศิวกรจากครูประสาทเลยครับหลังจากที่เจ้าตัวก็ได้ตัดสินใจที่จะอำลาสโมสรเป็นชีพนะครับโดยสำหรับทางด้านศิวกรครับก็ถือเป็นตัวหลักของสโมสรมาตลอดหลายปีก่อนที่ย้ายไปค้าแข่งกับทางด้านคัสตอมยูไนเต็ดในทีมดีสองโดยทางนี้ครับการเทเลซีครับก็ได้ออกมาโพสต์ขอบคุณศิวกรจากครูประสาทที่ได้อำลาสิงห์ชาติครับในฐานะนักเตะที่ลงเล่นให้กับทีมมากที่สุดในยุคปัจจุบันและขอขอบคุณสำหรับความทุ่มเทและขอโชคดีในเส้นทางต่อไปหวังว่าจะได้พบกันใหม่เลยครับในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับเรามาปิดท้ายกันที่ทางฝั่งของตะด้านเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันกันหน่อยครับเบ็กไซด์ของทีมเชียร์ไทยครับออกมาเปรียบเทียบการเล่นของตะด้านเจ้าเละกิตสดากาเมนครับกองหลังรุ่นน้องเหมือนกับกำลังเล่นกับตะด้านชินโนสุเกะฮานาทากะกับอดีตกองหลังผู้ร่วมทีมของตะด้านโยโกมาแอปปรินอตสมัยค้าแข่งในเจริกญี่ปุ่นเลยครับโดยสำหรับทางด้านธีรธรบุญมาทันครับได้ออกมาแชร์ประสบการณ์สมัยค้าแข่งกับเจริกครับจังนั้นโยโกมาแอปปรินอตรวมถึงทีมชาติไทยครับผ่านการไลฟ์สดสัมภาษณ์ทางเพจกับทางด้านพี่ฟุกในทางด้านโคทงซึ่งช่วงหนึ่งครับได้ถูกพูดถึงเอเชียนคัพ2022รอบคัดเลือกที่ประเทศอุซเบกิสถานครับโดยทั้งนี้ครับทางด้านธีรธรครับในฐานะกัปตันทีมช้างศึกชุดนั้นครับก็ได้ออกมาปกป้องลูกทีมว่าไม่ควรมีใครถูกตำหนิเนื่องจากในการดังกล่าวครับใช้เวลาเดินทางไปแข่งขันรวมประมาณ29ชั่วโมงอีกทั้งครับเวลาซ้อมก็จำกัดและนักเตะหลายคนสละเวลาหลังจากจบลีกได้ไม่นานครับก็เดินทางไปแข่งขันกับทีมชาติไทยทันทีและยิ่งกว่านั้นครับยังกล่าวเพิ่มเติมว่าทีมชุดเอเชียนคัพต้องขาดผู้เล่นหลักไปหลายคนครับโดยเฉพาะการขาดหายไปของตะด้านกฤษดากาแมนที่ธีรธรบุญมาทันครับมองว่าเป็นกองหลังคนสำคัญที่ทำให้ทัพช้างศึกครับมีการสร้างเกมที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นแหละครับโดยตอนนั้นครับตอนคัดเอเชียนคัพครับเราขาดผู้เล่นไปหลายคนอย่างตัวสร้างเกมที่ดีที่สุดอย่างตะด้านกฤษดากาแมนครับที่ใครบอกว่าเล่นกองกลางได้ดีแต่ส่วนตัวครับผมมองว่าชอบเขาเล่นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายมากกว่าครับโดยทั้งนี้ครับผมรู้สึกว่าเหมือนตัวเองได้เล่นกับตะด้านฮาทานากะเวลาเล่นกับตะด้านกิตสดากาแมนตอนผมไปเล่นซูซูกิครับผมบอกน้องเลยครับว่าผมจะวิ่งขึ้นไปแบบนี้นะและน้องจะมีกี่ตัวเลือกคอร์เรสแหล่เล่นได้ตามสบายผมหุบเข้าไปน้องก็สามารถเล่นคอปเวอร์ผมได้เทป 100% เลยแหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ